สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวผมพัทนะฮะในคลิปนี้นะครับผมอยู่กับ Samsung Galaxy Buds นะฮะโอ้ฟังแบบทูไวเลสนะครับที่ออกใหม่ล่าสุดตอนนี้เลยนะฮะสำหรับฝั่งของ Galaxy นะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีเสียงนะฮะที่ไป AKG ด้วยแล้วถามว่ามันดีอย่างไรอย่างแรกเลยเห็นไหมคือเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ออกกำลังกายได้นะครับโดยที่แม้จะคุณจะสะบัดแรงๆนะฮะคุณจะโยกจะเต้นยังไงก็ตามนะครับมันไม่หลุดเลยและเสียงผมได้ยินนะฮะทั้งภายในและภายนอกคือมันสามารถมีฟังก์ชันที่เป็นแอมเบียนซาวด์นะครับคุณสามารถที่จะเปิดฟังก์ชันนี้เพื่อรับเสียงที่เป็น environment นะฮะเป็นสถานการณ์รอบๆเป็นสภาพแวดล้อมรอบๆได้ด้วยเวลาที่เราไปวิ่งนะฮะหรือว่าการใช้งานในเมืองต่างๆเนี่ยจะได้ยินเสียงข้างนอกด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองฮะเสียงจะดีไหมนะครับเราจะค่อยๆไล่เรียงกันว่าเจ้าตัวนี้เสียงดีหรือเปล่าและเหมาะกับใครไปรับชมกันเลยอย่างแรกเลยนะฮะพูดถึงด้านพื้นทั่วไปก่อนเลยเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีกล่องเก็บนะครับโดยที่กล่องเก็บของตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของตลับแบบนี้ผมขอเรียกว่าตลับแล้วกันนะฮะเจ้าตลับตัวนี้นะครับจะสามารถที่จะมีแบตเตอรี่ภายในก็ใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณสัก6ชั่วโมงขึ้นไปนั่นเองเวลาที่คุณไม่ใช้แล้วนะฮะก็สามารถจะถอดเจ้าตัวนี้เนี่ยเก็บเข้าไปได้เลยนะฮะจะมีไฟ LED สถานะข้างในนะครับเพื่อระบุสถานะของแบตเตอรี่ได้ว่ากำลังชาร์จอยู่เป็นต้นปึ๊บเก็บแบบนี้การชาร์จกลับเข้าไปที่กล่องตัวนี้นะครับสามารถชาร์จกลับเข้าไปได้ด้วยช่องที่เป็น USB Type C ด้านหลักนะฮะหรือคุณจะสามารถชาร์จกลับไปที่เป็นในส่วนของการชาร์จไร้สายก็ได้ถ้าสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Reserve Charging นะฮะก็สามารถเอา Galaxy Buds ทั้งกล่องเนี่ยตลับเนี้ยวางไปข้างหลังแบบนี้ได้นะฮะเพื่อชาร์จนั่นเองจากการใช้งานนะครับความเข้าใจแรกก่อนเลยคือการเชื่อมต่อเนี่ยบลูทูธเพียงอันเดียวนะครับเป็นบลูทูธ 5.0 นะเชื่อมต่อชื่อเดียวสามารถใช้งานได้2ฝั่งนะครับหูฟังทั้ง2ตัวเนี่ย2ฝั่งเนี่ยจะลิงก์กันเองและทันทีที่คุณเปิดตลับมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะให้หูฟังมาเชื่อมต่อกับตัวของสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติเลยโดยที่จะมีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้เพิ่มเติมนะครับอย่างตัวของGalaxy Wearable นะฮะ Galaxy Wear ตัวนี้เราสามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแสดงแบตเตอรี่นะครับว่าทั้ง2ฝั่งในแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะรวมถึง Equalizer นะครับที่เราสามารถจะปรับได้ว่าอยากให้มันเป็นแบบไหนปรับได้5รูปแบบนะฮะและก็ Notification ต่างๆนะครับการแจ้งเตือนการฟังเพลงครับก็ต้องบอกว่าเสียงที่ให้มาเนี่ยเป็นเสียงที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันจะมีทริคอยู่นิดนึงนะครับเรียกว่ารออัปเดตนิดนึงดีกว่าคือจากการที่ทดสอบใช้มานะครับถ้าเกิดว่าเราไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนบางรุ่นเนี่ยที่ไม่ค่อยได้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนเองก็ตามนะฮะมันจะให้เสียงที่เบาอ่ะแต่พอเราไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่มีการอัปเดตในส่วนของROMใหม่ๆนะฮะกลับได้เสียงที่ดังขึ้นนะครับดังนั้นใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปนะฮะแล้วพบว่ามีเสียงเบาแบบเบากว่าที่ควรจะเป็นก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ของสมาร์ทโฟนให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซะนะครับเสียงค่อนข้างมีความกลมกล่อมครับเป็นเสียงแนวเฟดๆนะครับคือมาครบทุกแนวนะฮะเสียงเบสที่ค่อนข้างโอเคนะครับระดับมีตุ๊บๆให้เห็นบ้างนะครับความฟุ้งฟิ้งก็อยู่ในระดับที่ก็มีให้เห็นนะครับเป็นหูฟังตัวนึงที่มันเน้นฟังสบายมากกว่าที่คุณจะเอามาใช้แบบเฮ้ยมันเป็นเสียงที่อลังการมันเป็นเสียงที่โอ้อันนั้นมาพิ้งพราวอิมแพคซาวด์สเตจกว้างขวางแบบนั้นไม่ใช่นะเป็นหูฟังที่ฟังสบายนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ล้าหูเอาไปใช้งานแบบเพลินๆออกอลังการครับหรือใช้งานชีวิตประจำวันระหว่างวันคนกรุงเทพเนี่ยน่าชอบกันนะครับใช้เสร็จก็เก็บเข้ากล่องได้สามารถใช้งานเป็นหูฟังฝั่งเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องใช้2ฝั่งก็ได้นอกจากนี้หูฟังยังมีไมค์ให้ด้วยนะฮะใช้งานเป็น Small Talk ก็ได้หรือคุณสามารถที่กดสิ่งนี้ตัวของ Voice Command ต่างๆนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยผมใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้ก็คือตัวของไม่ใช่ Samsung Galaxy นะครับมันก็จะฟังเสียงทั้งหมดผมเข้าไปนะครับแล้วก็สั่งงานได้ถ้าคุณใช้งานกับสมาร์ทโฟนฝั่งของ Samsung Galaxy นะฮะเราก็สามารถที่จะใช้งานกับ Bixby ได้ด้วยลักษณะของหูฟังตรงนี้นะครับเป็นหูฟังที่เป็นแบบอินเอียร์นะครับแล้วก็จะมีตุ่มๆ ตุ้มๆออกมาแบบนี้เห็นไหมจะมีไมค์ทั้งภายในและภายนอกนะครับช่วยนำการตัดเสียงรบกวนต่างๆนะครับแล้วก็วิเคราะห์เสียงจับเสียงเราให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งการใช้งานสนทนาโทรศัพท์นะฮะและการสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองและคำถามมีคนถามว่าพี่มันใช้งานกับอย่างอื่นได้ป่ะที่แบบไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนจำเป็นต้องลงแอปพลิเคชันไหมอ่ะอย่างตัวอย่างนะครับนาฬิกาผมตัวนี้ก็คือตัวของ Amazfit Pace นะฮะที่มันสามารถใส่เพลงได้แล้วก็มีบลูทูธนะครับก็สามารถที่จะเอามาฟังเพลงได้เลยนะไม่ต้องมีแอปพลิเคชันนะครับก็ฟังเพลงได้โดยที่การเชื่อมต่อชื่อเดียวก็จะออกทางหูเหมือนกันเนื่องจากมันเป็นหูฟังแบบทูไวเลสนั่นเองฮะ Samsung Galaxy Buds รุ่นนี้นะฮะราคาเปิดตัวมานะฮะจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะนี่4,990 บาทเท่านั้นนะฮะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับมีหลายสีให้เลือกแหละเช่นสีดำสีขาวเป็นต้นนะฮะก็ทั้งร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับช่องทางออนไลน์และ Samsung Brand Shop เป็นต้นครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะฮะคลิปนี้ลาไปเท่านี้ฮะกับตัวนี้ Samsung Galaxy Buds ครับหูฟังทั่วประเทศจากฝั่งของ Galaxy by Samsung